นุ้ยเชิญยิ้มพูดถึงโหน่งช้าๆๆเป็นตลกชื่อดังสำหรับนุ้ยเชิญยิ้มตอนนี้มีครอบครัวที่อบอุ่นมากและมีตักลีลาภรรยาสาวที่น่ารักคอยดูแลอย่างดีซึ่งงานนี้นุ้ยก็ได้เปิดใจชีวิตในวัยเยาว์ให้ฟังพร้อมกับบอกว่าตนเองกับโหน่งช้าๆๆเป็นพี่น้องกันจริงๆพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับโหน่งช้าๆๆเป็นพี่น้องกันใช่บางคนก็ไม่รู้เพราะว่าเขาวงการมาตั้งแต่เล็กๆอยู่วงดนตรีพอโตมาอยู่คาเฟ่เราก็แยกกันโหน่งไปอยู่กับพี่มัมนุ้ยก็ไปอยู่กับพี่เป็ดเราก็ทำมาด้วยกันแล้วไงแต่ก็แยกย้ายประทับใจอะไรในตัวโหน่งโหน่งเขาเป็นคนที่สอนน้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาจะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรที่ไม่ดีเลยแต่เราจะตรงกันข้ามโหน่งเขาจะคอยเตือนตลอดแต่ที่จะทะเลาะกันตลอดก็สมัยตอนที่อยู่วงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรแล้วผมทำตัวไม่ดีมีข่าวมาว่าคุณมีเรื่องกับโหน่งช้าๆจริงหรือไม่พี่น้องบางทีก็มีกระทบกระทั่งน้อยอกน้อยใจกันบ้างเราทำงานมาตั้งแต่เล็กๆอยู่วงดนตรีตั้งแต่12 13 14จบป.6 สอบที่ไหนไม่ได้ก็เข้าวงดนตรีเลยเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเราเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันโหน่งคลอดมาอีกปีนุ้ยก็คลอดออกมาห่างกันแค่คนละปีเป็นพี่น้องกันทำไมคนมองว่าเกลียดกันทะเลาะกันอยู่มาตั้งนานคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นพี่น้องกันคนก็ถามว่าไม่คุยกันหรอทะเลาะกันหรือเปล่าที่ไม่คุยกันไม่พูดกันมันห่างกันไงจากวงดนตรีไปอยู่คาเฟ่จากคาเฟ่มาอยู่คณะถ้าเป็นครอบครัวอื่นพี่น้องกลุ่มอื่นเขาจะเกาะกลุ่มกันตั้งคณะตลกด้วยกันแต่คุณต่างคนต่างเดินตัวผมเองโหน่งก็ชวนไปอยู่นะกับพี่ๆแกงสามชาหลายปีแล้วแต่ผมขอแยกไม่ไปผมอยากมาทางของผมเราคุกคีกันมาตั้งแต่เล็กโหน่งไปสายพี่หม่ำผมมาสายพี่เป็ดเชิญยิ้มก็แยกกันไปมันก็ห่างๆแต่บางทีก็หยิบโทรศัพท์คุยกันบางทีโทรไปโหน่งก็ไม่รับสายเพราะเขาก็ติดถ่ายรายการไม่ได้ทำงานเป็นระบบว่าเวลานี้พักเวลานี้หยุดจะอัดตอนไหนเราก็ไม่รู้บางทีไม่ได้คุยกันจะเจอกันก็ตามงานต่างๆขึ้นบ้านใหม่งานญาติบางทีก็ไม่ได้ไปเราไม่ว่างโหน่งว่างไม่ได้เจอกันญาติพี่น้องยังบอกเลยว่าเราทะเลาะกันหรือเปล่าป้าจากไปทำไมโหน่งมาหนุ่ยไม่มามันไม่ใช่เวลาไม่ตรงกันแต่เราก็คุยกันตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์รูมขอบคุณค่ะ